สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่28ธันวาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่าในโลกออนไลน์ของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับมีการแชร์ภาพลำแสงประหลาดในท้องฟ้าเกิดขึ้นในพื้นที่แถบชายแดนของสหรัฐและแคนาดาผู้คนต่างพากันถ่ายรูปและแชร์ลงโซเชียลมีเดียหลายรายเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นในช่วงวันคริสต์มาสที่ผ่านมามีผู้พบเห็นแสงประหลาดซึ่งมีลักษณะเหมือนลำแสงที่พุ่งตรงจากพื้นล่างสู่ท้องฟ้าคล้ายๆกับลำแสงลักพาตัวของจานบินในจินตนาการของนักเขียนนิยายและนักสร้างภาพยนตร์ผู้คนบนโลกออนไลน์นั้นพบเห็นแสงประหลาดนี้แล้วหลายรายได้ถ่ายภาพเอาไว้และโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียยอดนิยมอย่างทวิตเตอร์และเรียกยอดเข้าชมได้เป็นจำนวนมากในบางพื้นที่ลำแสงนั้นจะมีหลายสีปรากฏในลักษณะของลำแสงที่ยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าขณะที่อีกหลายที่มีรูปแบบคล้ายลำแสงที่ลอยอยู่เหนือพื้นดินลำแสงเหล่านี้เรียกว่าเสาแสงเกิดจากผลึกน้ำแข็งขนาดเล็กในชั้นบรรยากาศทอดแสงออกมาปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นหากอากาศหนาวจัดและมีเกล็ดน้ำแข็งจำนวนมากอยู่ในชั้นบรรยากาศเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าลบ10องศาเซลเซียสและมีเกล็ดน้ำแข็งหรือว่าเกล็ดหิมะที่มีลักษณะเป็นแผ่นจำนวนมากลอยอยู่ในอากาศในระดับที่ใกล้ผิวดินปกติเกล็ดน้ำแข็งเหล่านี้จะอยู่ในชั้นเมฆที่ลอยอยู่สูงมากพื้นผิวของเกล็ดน้ำแข็งเหล่านี้จะสะท้อนแสงกลับมายังพื้นโลกจนเกิดเป็นภาพของเสาแสงเสาแสงเหล่านี้ไม่มีรูปร่างที่จับต้องได้จริงเป็นเพียงปรากฏการณ์การสะท้อนและหักเหของแสงจากเกล็ดน้ำแข็งจำนวนนับล้านชิ้นเข้าสู่ดวงตาของคนหรือว่าสู่เลนส์กล้องถ่ายภาพในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีผู้คนถ่ายภาพปรากฏเสาแสงเหล่านี้ไว้ในหลายพื้นที่ของสหรัฐเช่นที่วอชิงตันอลาสก้าเนบราสก้านอร์ทดาโคตาออริกอนรวมถึงอีกหลายเมืองของประเทศแคนาดาผู้คนที่พบเห็นเสาแสงหลายรายแสดงความเห็นว่าในปีนี้เสาแสงดูจะสูงกว่าและสว่างกว่าที่เคยเห็นในปีก่อนๆซึ่งอาจเป็นเพราะผลมาจากอากาศหนาวจัดอย่างรุนแรงนั่นเองซึ่งเวลานี้เนี่ยครับสหรัฐอเมริกากับแคนาดานั้นกำลังเจอเรื่องของบอมไซโคลนก็เลยทำให้เกิดพายุฤดูหนาวที่ต้องบอกว่าเวลานี้สร้างความปั่นป่วนไปทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเหตุเนี่ยครับเพราะว่าอากาศนั้นหนาวจัดจนติดลบเนี่ยหลายองศามีผู้คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไปแล้วเนี่ยครับเป็นจำนวนมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก็นำมาฝากคุณผู้ชมกันเพราะว่าปรากฏการณ์เหล่านี้ปกติแล้วบ้านเรานั้นไม่ค่อยจะได้เห็นเนี่ยนะครับกับเรื่องของปรากฏเสาแสงแบบนี้เหตุเพราะบ้านเรานั้นไม่มีเรื่องของเกล็ดน้ำแข็งที่อยู่บนพื้นหรือว่าอยู่ในอากาศนะครับจึงได้นำเอาภาพสวยๆแล้วก็ปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดนี้มาเล่าสู่กันฟังนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่น่าชมน่าติดตามหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวเอาไว้ด้วยครับ